สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ Channel นะครับก็วันนี้รองเท้ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วเป็น992นะครับเป็น New Balance 992เนาะจะพูด992เออ992เดี๋ยวคนก็ไม่รู้จักกันอีกว่าทำไม992คืออะไรคือ New Balance นะครับเป็นแบรนด์นึงนะครับที่ผมก็ชอบนะชอบมากแล้ว992ก็เป็นโมเดลนึงนะครับที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยทีเดียวก็จะเห็นว่าที่ผ่านมามีหลายคู่มากจนหลายๆคนเริ่มพูดแล้วเออโอ้โห992เต็มบ้านแล้วมั้งเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับคู่อื่นก็คู่อย่างนี้ตลอดนะว่าไม่เหมือนคู่อื่นเออใช่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ตัวนี้นะครับพิเศษกว่าคู่อื่นนะครับไม่ได้เป็นงานคอลแลบนะไม่ได้เป็นงานคอลแลบนะคู่ที่แล้วเป็นงานคอลแลบนะครับคู่ที่แล้วจำได้ไหมเป็นงานคอลแลบระหว่างคอนเซ็ปต์นะครับเป็น992เหมือนกันตัวนั้นเป็นกีวีแต่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ผลไม้แต่อย่างใดเป็นงานของ New Balance เองนะครับไม่ได้เป็นงานเขาเรียกอะไรไม่ได้งานคอลแลบหรือเปล่าแต่ก็ไปร่วมกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับมาทำก็คือเป็นงานคอลแลบเนาะแต่มันไม่ได้เปิดตัวเป็นงานคอลแลบนะครับในราคารองเท้ารุ่นนี้อยู่ที่175เหรียญก็เป็นราคาปกติเลยแล้วแถมยังใช้ซูพรีม่านะครับซูพรีม่าคืออะไรซูพรีม่าซูพรีม่าเป็นแบรนด์นึงนะครับที่ทำการปลูกและผลิตคัตตอนนั่นเองทำไมเขาถึงเลือกแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้คือเป็นคัตตอนที่ดีที่สุดในโลกนะครับคือซูพรีม่านั่นเองก็รองลงมาจากซูพรีม่าก็จะเป็นอียิปต์นะครับเป็นฝ้ายอียิปต์นะอันนี้ฝ้ายของซูพรีม่าซูพรีม่าจะผลิตเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะครับมีอยู่แค่4รัฐในอเมริกานะที่ทำการปลูกฝ้ายของซูพรีม่า1ก็คือแคลิฟอร์เนียนะครับ2แอริโซนา3นิวเม็กซิโกนะไม่ใช่เม็กซิโกนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่านิวเม็กซิโกเป็นรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับต่อมาก็คือเท็กซัสนะครับก็ที่ทำการปลูกเยอะที่สุดก็คือที่แคลิฟอร์เนียนะครับก็จะปลูกถึง 93% เลยปีนึงเนี่ยผลิตได้ไม่ถึง 1% แล้วมันแค่นั้นหรอมันไม่ใช่นะครับจุดดีก็คือ1ความทนทานของฝ้ายตัวนี้มันมีสูงมากนะครับความยาวของฝ้ายเนี่ยมันทำให้เกิดความทนทานความยาวของฝ้ายตัวนี้นะครับที่เขาบอกมานะก็คือ 1.5 นิ้วนะครับมันก็เลยทำให้ฝ้ายเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าฝ้ายอื่นฝ้ายอื่นเนี่ยมันจะยาวแค่ประมาณ1นิ้วนะครับส่วนต่อมาคือฝ้ายซูพรีม่าเนี่ยเวลาย้อมสีเนี่ยมันเก็บสีได้ดีกว่าแล้วมันยังไงอ่ะมันเสื่อมสภาพเรื่องสีเนี่ยได้น้อยกว่าชาวบ้านเขาหมายถึงความทนทานนะครับเวลาเราซักผ้าฝ้ายสีมันก็จะแบบจืดจางไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่จืดจางนะมันก็ทนกว่าฝ้ายอื่นนะครับมันสามารถที่จะเก็บสีตัวนี้ไว้ได้นะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องความนุ่มของฝ้ายตัวนี้มีสูงกว่าฝ้ายอื่นนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือฝ้ายตัวนี้มันสามารถระบายอากาศได้ดีกว่าฝ้ายอื่นนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของฝ้ายซูพรีม่านั่นเองเรามาดูกล่องกันนะว่ากล่องมันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะกล่องตัวนี้นะครับมาด้วยกล่องเมตรใครหลายคนก็จะเห็นกล่องเมตรนะว่ามันบางทีมันจะแปลกตานิดนึงโดยที่ว่าไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะมีแบบเงาๆบ้างแล้วก็ด้านๆบ้าง นะครับตัวนี้มาในลักษณะแบบตัวหนังสือแบบเงาๆมันๆ นะส่วนไอ้ตัวแท็กหรือว่าลาเบลตัวนี้นะครับเขียนว่า M992AA ตัวนี้ผมเลือกไซส์8นะครับนี่ผมเลือกตรงไซส์นะยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนะลักษณะเป็นแบบนี้ปุ๊บด้านบนนะครับเป็นเมตร
ก็ต้องบอกว่ากล่องปกติครับก็อย่างที่บอกเนาะมันไม่ใช่งานคอลแลบแต่ก็เหมือนงานคอลแลบพูดยังไงวะเนี่ยส่วนกระดาษนะครับมาด้วยกระดาษเมตรแน่นอนนะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแหวกแนวจากอันอื่นๆนะรองเท้านะครับสวยมากบอกว่าสวยจริงๆแล้วผมก็มองรองเท้าสีหรือสีเนี่ยผมเคยได้ข่าวมานานแล้วว่ามันจะออกแล้วมันก็เงียบหายไปนะครับจนอยู่ดีมันก็โผล่มาบอกว่าเอ้ยจะวางขายอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยรีบตัดสินใจซื้อเลยนะครับอ่ะโอเคเราไปดูรายละเอียดกันครับว่ารองเท้าคู่นี้มันสวยยังไงนะครับก็เริ่มจากข้างขวากันก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามีการใช้หนังเนาะแล้วก็ใช้ผ้าผ้าก็คือสุพิมานั่นเองนะครับเป็นผ้าคอตตอนเนาะซึ่งการถักผ้าคอตตอนตัวนี้นะครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โทนสีนะจะมาด้วยโทนสีม่วงเข้มแล้วก็ม่วงอ่อนนะครับแล้วก็ยังมีม่วงอ่อนกว่าอีกเอาเป็นม่วงเข้มม่วงแล้วก็ม่วงอ่อนแล้วกันนะอันนี้ผมจะพูดอย่างนี้นะแล้วก็ตัดด้วยผ้าสุพิมาสีเทานะครับอ่ะมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าคู่นี้มันสวยยังไงนะครับนี่เราดูจากหนังกลับตัวนี้ก่อนนะตัวหนังกลับตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีม่วงเข้มนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนะนี่เป็นหนังกลับเหมือนกันนะครับเวลาลูกๆเห็นไหมเนี่ยผมชอบหนังกลับตัวนี้ส่วนตัวเอ็นนะครับก็เป็นตัวสีดำตรงกลางเนาะดำๆแบบดำดำเลยหรือเปล่าดำออกเทาๆเลยนะครับแล้วก็พื้นสีขาวตัวได้จะเห็นว่ามีการใช้ตรงกับสีของหนังนะครับตัวนี้นะครับคือผ้าสุพีมาจะเห็นว่าเขาเย็บมาเป็นแบบนี้เลยสวยมากครับนี่เห็นไหมสวยนะเนี่ยคือในเว็บไซต์ของนิวบาลานนะครับก็ได้ลงถึง2ครั้งนะนิวบาลานซ์ USA เนี่ยได้ลง2ครั้งนะครับลงขาย2ครั้งก็หมดทั้ง2ครั้งนะครับอ่ะเอามาตัวนี้992นะครับพื้นตัวนี้ก็จะเป็นออกสีขาวเนาะเป็นขาวนะอันนี้ผมมองในกล้องนะแสงมันค่อนข้างจะเยอะเนาะเป็นพื้นนี้นะครับส่วนมิโซนะครับมิโซเนี่ยต้องบอกว่ามาในโทนเดี๋ยวผมขอดูอีกทีโทนขาวกับครีมนะครีมมันก็ไม่ครีมสนิทเนาะหรือเปล่าดูกันใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบขุ่นนะครับขาวขุ่นไล่มาเรื่อยๆครับก็จะตัดอยู่2โทนเป็นขาวกับออกครีมนะครับด้านล่างก็จะเป็นขาวขุ่นนะครับดูด้านหน้ากันนะครับนี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่ชอบโทนม่วงอะไรเงี้ยก็จะอาจจะข้ามไปนะเพราะว่าบางคนก็คิดว่าเป็นโทนแบบยังไงผู้หญิงอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะครับนะผมจะลดแสงลงหน่อยนะเห็นไหมครับนี่คือผ้าสุพิมาสวยไหมครับค่อนข้างจะดูแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับโดยลายลวดลายเนี่ยคือผ้ามันดูแน่นแน่นดีนะครับแต่มันนุ่มนะผ้าเนี่ยส่วนตรงตัดรอยตัดตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นหนังนะโทนสีม่วงอ่อนเป็นม่วงเป็นม่วงม่วงเข้มม่วงอ่ะไล่มานะครับตรงกลางตัวนี้จะเป็นออกสีเทาๆนะครับเป็นสีเทาเชือกผงเท้าให้มาสีเดียวครับคือสีขาวแน่นอนเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คอลแลบเขาก็จะให้มา
เป็นสีขาวเนาะเป็นสีหลักสีเดียวนะครับไม่ใช่สีขาวอย่างเดียวนะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรูเชือกผูกรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นออกม่วงอ่อนๆ นะครับเป็นหนังกลับหมดเลยจนถึงรูด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นพลาสติกสีม่วงเหมือนกันเห็นไหมดูการใช้ได้นะครับก็จะเป็นโทนสีเดียวกันนะถ้าเราดูนะอันนี้พื้นม่วงก็ใช้ได้สีม่วงนะครับอันนี้ม่วงอ่อนก็ใช้สีม่วงอ่อนต่อมาดูลิ้นรองเท้านะครับก็เป็นผ้าสุพิมาขึ้นมาเรื่อยๆครับปลายลิ้นรองเท้าตัวนี้นะครับก็มีปากตัวเอ็นนะเป็นโทนสีขาวนะครับไล่ขึ้นมาด้านบนตัวนี้ก็จะมี992นะครับเป็นพื้นสีเทาตรงสื่อสีขาวนะส่วนปลายด้านบนสุดของลิ้นรองเท้านะครับมาด้วยพื้นสีบรอนซ์ตัวนี้คาดว่าน่าจะรีเฟกนะส่วนตรงนี้เขียนว่า New Balance นะครับต่อมานะครับอันนี้ฝั่งด้านในนะก็จะใช้ลักษณะโทนเดียวกับฝั่งด้านนอกเลยก็จะเป็นม่วงเข้มม่วงอ่อนนะครับตัวหนังสือตัวเอ็นลักษณะเดียวกันนะครับไม่มีการเปลี่ยนสีใดๆทั้งสิ้นนะพื้นตัวมิโซก็เหมือนกันนะครับต่อมาด้านหลังกันนะครับด้านหลังเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับตัวพื้นมันนะตัวสีสีดำนะครับตัวนี้ผมชอบนะผมชอบลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันดูเด่นดีมันเห็นชัดดีนะครับว่าเป็นนิวบาลานข้างในอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ไล่ขึ้นมาตรงนี้เขียนว่า USA นะครับส่วนด้านบนสุดก็เป็นสีบรอนนะครับบอนเงินตัวนี้แน่นอนครับรีเฟกแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาเทสดูอีกทีนะว่ามันรีเฟกณจุดไหนบ้างเนาะของรองเท้ารุ่นนี้นะครับดูป้ายดูอันนี้ก่อนดูด้านหลังลิ้นรองเท้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือ Made in USA นะครับก็มีลาย NB อยู่ด้านในนะดูป้ายที่เขาติดมานิดนึงนะครับป้ายตัวนี้โดยปกติแล้วถ้าเป็นเมททั่วไปเขาก็จะติดป้ายมาเฉพาะเมทใช่ไหมแต่ตัวนี้แน่นอนครับว่ามันเป็นของสุพิมาการใช้วัสดุที่เป็นสุพิมามาเขาก็จะต้องมีป้ายตัวนี้มาด้วยนะครับนี่ World Finest Cotton นั่นเองนะครับอันนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละครับก็จะติดมา2อันนี้นะครับคือผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าทางยูบาลานจับซูพิม่ามาทำรองเท้าร่วมด้วยอย่างเงี้ยหรือว่าคู่นี้เป็นคู่แรกก็ไม่รู้นะส่วนพื้นด้านล่างนะครับก็จะมาในโทนดำเทาแล้วก็มีตรงนี้เป็นม่วงน้ำเงินนะครับเห็นว่า992ม่วงน้ำเงินก็ทำให้เข้ากับรองเท้าแล้วครับเพราะว่ารองเท้าโทนสีม่วงนะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับบางคนก็ไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่เนาะเพราะโดยหลักแล้วส่วนใหญ่มันก็จะมาสีน้ำเงินแดงอะไรเงี้ยส่วนอินโซนะครับอินโซมาดูอินโซเลยดีกว่าอินโซตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะต้องบอกว่าไม่ได้พิเศษนะครับโซตัวนี้เป็นพื้นเทาลุนล้วนนะครับแล้วก็มีโลโก้ NB เป็นสีขาวนั่นเองด้านหลังเป็นสีเหลืองนะครับมาดูข้างซ้ายกันนิดนึงนะข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาเหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับ
ใครที่อยากแก้ความแตกต่างใน New Balance 992นะโดยที่ไม่ใช่เป็นผ้าตาข่ายเนาะหรือบางคนชอบผ้าตาข่ายก็โอเคก็เลี่ยงอันนี้ไปนะครับแต่คนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อะไรเงี้ยหรืออยากได้รองเท้าสักคู่นึงนี้ใส่แล้วรู้สึกว่ามันช่วยความอุ่นนะครับก็อาจจะเป็นคู่นี้นะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะอุ่นขนาดไหนนะมันคงไม่อุ่นอะไรขนาดนั้นเนาะเพียงแต่มันก็ช่วยเรื่องของอากาศเย็นเข้าไปในรองเท้าเนี่ยได้น้อยกว่าตัวผ้าตาข่ายนะครับเพราะมันเป็นคอตตอนเนาะนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีป้าย2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือมีซูพรีม่ากับเมดนะต้องมี2แผ่นนี้นะของแท้ต้องมีนะครับเพื่อยืนยันว่ามันเป็นซูพรีม่าครับอ่ะโอเคเราไปดูออนฟีดกันดีกว่าเรามาดูจุดที่ทำการรีเฟกกันหน่อยนะครับตอนนี้เราเห็นเด่นๆแล้วแน่นอนนะครับก็คือลิ้นรองเท้านะครับตัวนี้ก็จะรีเฟกนิดนึงนะตรงนี้นะส่วนลิ้นรองเท้านะครับโอ้โหว่องนี่เด่นมากส่วนด้านหลังนะครับตัว992ก็ยังรีเฟกอยู่นะครับยังเด่นอยู่นะนี่ส่วนด้านหลังครับแน่นอนนี่เวลาใครใส่ไปกลางคืนนะครับก็จะแวบๆอย่างนี้เลยเนี่ยเด่นๆก็ต้องลิ้นรองเท้านี่แหละอ่ะประมาณนี้นะครับครับก็992ตัวนี้เมื่อกี้เห็นรีเฟกไปแล้วสวยไหมสวยสวยนะครับสวยจริงทำมาได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็จากวัสดุที่เปลี่ยนเป็นผ้าตาข่ายนะครับมาเป็นผ้าเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะเวลาเราสวมใส่เนี่ยมันไม่ได้ฟิลแบบว่ายังไงอ่ะมันไม่ได้ฟิลแบบร้อนอบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้าตาข่ายมันเป็นผ้าตาข่ายเนาะมันก็จะระบายอากาศหรือว่าอากาศเข้าได้ดีกว่าที่เป็นคอตตอนนะครับแน่นอนอยู่ละอันนั้นมันก็แตกต่างเวลาสวมใส่ไปนานๆผมคิดว่าตัวนี้น่าจะอุณหภูมิในเท้านะอาจจะสูงกว่าผ้าตาข่ายนะครับเพราะอากาศเข้าได้น้อยกว่าเนาะส่วนตรงไซส์ไหมนะครับตัวนี้ตรงไซส์นะครับให้เลือกตรงไซส์อันนี้ผมเลือกไซส์8ใส่พอดีเลยส่วนใครที่ไม่ชอบสีม่วงนะครับก็อาจจะข้ามไปเนาะหรือจะรอลุ้นต่อๆไปว่าทาง New Balance เขาจะจับซูพรีม่ามาทำกับรุ่นอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมาทำแบบ990อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอันนี้อาจจะเป็นต้นแบบของเขาก็ได้นะครับแต่ผมว่าการใช้ผ้าซูพรีม่าเข้ามาทำเนี่ยมันลงตัวมากนะครับแล้วก็ตามที่เขาวางไว้ว่าใส่ในช่วงแบบอากาศเย็นหน่อยมันโอเคนะเพราะมันเป็นผ้าเงี้ยบางคนอาจจะบ่นเรื่องการใช้ผ้าตาข่ายนะครับว่าเอามาทำแล้วพอตอนแบบเราใส่ไปในช่วงนี้มันอากาศเย็นมันเฮ้ยเอาไม่อยู่แฮะอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับส่วนเชือกผูกรองเท้าก็ให้มาสีเดียวค่อนข้างจะเสียดายนิดนึงจริงๆน่าจะให้มาสัก2สีอะไรเงี้ยเป็นสีม่วงเข้มก็ยังโอเคนะก็ให้มันแบบตัดกันนิดนึงอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ในส่วนตัวผมเขาน่าจะแถมไว้สักหน่อยอะไรแต่ก็ยังว่าครับราคานี้แล้วไม่ใช่งานคอลแลบอีกอย่างนึงวัสดุมันก็เป็นพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าพรีเมียมจริงๆนะ
ผ้าก็เป็นผ้าคอตตอนระดับโลกนะครับแล้วนิวบาลานซ์แน่นอนก็เมดใน USA รวมๆแล้วชุดนี้เพอร์เฟคครับรองเท้าคู่นี้เพอร์เฟคมากก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าอยากได้หรือไม่อยากได้ถ้าใครอยากได้ก็ลองหารีเซลดูนะครับว่ายังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะราคามันก็จะโดดไปนิดหนึ่งเนาะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ